รันสต็อปเบรกอย่างมั่นใจเบรกรันสต็อปพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือน CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดสีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพ Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงบีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณไปพร้อมคุณกลับเข้ามา Speed Talk ทาง Speed Channel to Vision 691กันต่อนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความครับขอขอบคุณ B Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3ขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางนาตราดโปรโม10ขาเข้าขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณ Shock Up Aussie ที่สุดของช่วงล่างของ Aussie เท่านั้นครับมาครับมาดูเรื่องราวของ Subaru หน่อยมั้ยไงครับแตะชิงรถอยากไปเล่นเหมือนกันนะแตะชิงรถเนี่ยนะมันไม่ทันแน่นะเรื่องราวของกลับไปครั้งครับกับกิจกรรมSubaru Thailand Palm Challenge 2016ฮะ Hold it keep it แตะรถชิงรถกับ Subaru ครั้งที่9เฟ้นหา10สุดยอดคนไทยหัวใจแกร่งฮะร่วมเป็นตัวแทนประเทศเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน Subaru Challenge The Asia Face Off 2016ที่ประเทศสิงคโปร์ครับร่วมกับคนพันอื่นจากภูมิภาคอาเซียนเพื่อชิงรถ Subaru XV 998,000 บาทโดยคัดเลือกจากโดยการแข่งขันครับรอบคัดเลือกในประเทศไทยจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่20นี้นะครับที่ลานกิจกรรมโซน C ครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์10โมงเช้าถึง2ทุ่มถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยครับอย่ารอช้าสมัครวันที่ถึง19สิงหาทาง LINE ID ครับ @subaruchallengeth หรือ facebook.com/subaruthailand-palmchallenge หรือโทรเข้าไปสอบถามครับ0817780728ครับไม่แน่นะไม่แน่นะก็สำหรับผู้ที่สนใจก็เปิดประตูออกไปซ้อมได้เลยครับตอนนี้แต่พรุ่งนี้ถึงเช้านะครับอาการปางตายเนี่ยเอาสักกระเบือตีหัวเพราะว่าไม่ยอมเข้านอนงอนฉันไม่เข้าฉันไม่นอนฉันจะแตะมันอยู่อย่างนี้โหแต่ว่างานตอนเย็นยังโอเคนะถ้างานตอนเที่ยงนะนึกภาพไม่ออกไม่รู้จะแตะยังไงแล้วหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับโอ้โหนะเต็มนะครับขอเชิญผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดนะครับเริ่มรายงานตัวตั้งแต่8โมงเช้าอย่างเงี้ยนะเราจะเริ่มแตะรถกันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาอย่างเงี้ยนะโอ้ผมคนนึงนะไม่ว่ามือพองไม่หมดแล้วก่อนจะได้รถเนี่ยแต่ละงานกิจกรรมมันไปตอนเย็นนะกลางวันคงไม่ไหวกลางวันแตะไปนี่คิดไม่ออกเหมือนกันอ่ะว่ามือต้องมาเสียสภาพไหนโอเคช่วงนี้มาดู SMS นะครับก็ถามว่า Hilux Revo 4ประตูครับมีลมเข้าห้องโดยสารจะแก้ได้ยังไงครับลมเข้าต้องดูว่าเข้ายังไงใช่ป่ะการฟังเสียงลมเนี่ยคุณผู้ชมต้องดูด้วยนะครับว่าเราควรจะต้องวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเราเองว่ามันเข้ามาจากประตูหรือขอบหน้าต่างหรืออย่างไรถ้าเข้ามาจากประตูก็สามารถปรับตั้งได้นะครับแล้วก็มาร์คไว้เลยเอาเทปติดไว้เลยว่าเสียงลมมันมาจากตรงนี้ครับนะครับวิธีการตั้งต้นเลยนะขับรถฟังเลยแล้วมันจะเข้าตั้งแต่วิ่งเท่าไหร่ดังแค่ไหนพอเขารู้สึกว่ามันเข้าตรงไหนปุ๊บเอากระดาษกาวติดไว้เลยว่าระยะบริเวณเนี้ย3 4 5จุดเนี้ยลมมันได้ยินเสียงลมจากตรงนี้มาจะช่างเข้ามาดูถ้าเป็นที่ประตูเขาปรับตั้งแก้ไขนะครับเหมือนรถผมล่าสุดเนี่ยแต่ว่าจะลมฝนตกน้ำเข้าซะงั้นอันนี้เราไปปรับตั้งประตูก็จบนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารอบรั่วจากขอบหน้าต่างอันนี้อีกมุมเลยนะรั่วจากขอบหน้าต่างปั๊บมันไม่ใช่เรื่องการตั้งประตูแล้วมันเป็นเรื่องของยางขอบหน้าต่างแล้วทีนี้อาจจะต้องมีการรื้อเปลี่ยนยางขอบหน้าต่างใหม่เพื่อให้ลดเสียงลงไป
นะครับแต่รถใหม่อยู่ในบรรทีอย่าไปกลัวเพราะว่าเราก็ไม่พอใจเขาก็ต้องเปลี่ยนยางของกระจกให้เราครับใช่ป่ะหรือบางทีมันอาจจะเข้าจากข้างหน้าก็เป็นไปได้ไงรถที่เปลี่ยนกระจกมาตอนนี้รถใหม่ผมว่าไม่แต่ถ้ารถที่เปลี่ยนกระจกมาซีลซิลิโคนไม่ดีก็วิ่งวีทั้งคันเหมือนกันนะฮะมาดูข้อนี้ก็ถามว่ามีงบน้อยครับจะหารถไปใช้งานครับ Volvo S80 กับ Civic Dimension ปี05ราคา 250,000 ช่วยเลือกให้หน่อยครับงบน้อยยังจะมอง Volvo S80 อีกหรือครับ ซื้อมานี่ก็ซ่อมบานเบอะเลยนะ อะไหล่แพงด้วยนะ ถ้างบน้อยมีน้อยใช้น้อยกินนกน้อยทำรังแต่พอตัว Dimension ตอบโจทย์ครับแล้วหาตัวสุดท้ายที่มันเป็นเครื่องหัวฉีดซะนะก็ขับสบายครับแสนกว่าบาทไดเมนชั่นไม่ถึง 250,000 หรอกครับ250,000วันนี้ผมได้ Vios ปี 2011-2012 แล้วพอประมาณนี้นะครับได้ Vios แล้วครับถ้า 250,000 จริงนะคุณไปขับ Vios 2011-2012 ดีกว่ารถปีใหม่ชมปัจจุบันแล้วด้วยครับนะข้อนี้ครับกำลังมองหารถยนต์ให้ภรรยานะครับอายุ42ปีสูง170ครับต้องการรถ SUV ไว้รับส่งลูก2คนงบประมาณล้าน2ถึงล้าน5ครับไปดูพวก SUV ป้ายแดงที่เป็นคอมแพคแล้วที่เป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยแต่ยังไม่ถูกใจอยากคิดว่ามีเงินล้าน5อยากได้รถที่ถูกใจกว่านี้ก็คืออยากได้รถที่ดูดีกว่านี้ดูไว้ก็คือ X1 2.0D X460 นะครับ D5 นะครับแล้วก็ CX9 นะครับ 3.7 ชั่วโมงนี้เนี่ยไอ้ที่คุณไปดูเนี่ยมันเป็นรถใหม่ให้มีขับเนี่ยนะมันควรจะเป็นรถใหม่ถูกป่ะแต่ว่าเนี่ยสามีไปดูแล้วมันรู้สึกว่าแหมมีทางร้านห้าซื้อมือสองดีกว่ารถยุโรปที่คุณเลือกมาแต่ละข้อยุโรปล้วนๆเลยนะมี CX9 แต่ CX9 นี่ก็เทียบเท่ากับ Harrier เลยนะถูกป่ะล่ะร้านห้าโอเครถพวกนี้อยู่ในงบจริงแต่รถพวกนี้หมด BDSI แล้วทั้งนั้นหมดประกันแล้วทั้งนั้นเนี่ยแล้วถ้าเมียขับรถไปแล้วรถเสียอันดับแรกเขาโทรตามใครโทรตามเราไม่ได้โทรตามช่างด่าเขาด่าใครคนแรกเขาไม่ได้ด่าสร้างด่าเราอีกต่างหากถูกป่ะตอนนี้บอกว่าเคยใช้ CRV อยู่แล้วแล้วก็บอกว่าที่ไปดูมาแล้วคือ CX5 กับ XTEL มาแล้วไม่ไปดู Forester แล้วพ่อออกแนวฝรั่งหน่อยแต่ว่า2คันที่ดูมันจะเป็นทรงแบบอารมณ์ SUV หน่อยเพราะว่า X1 หรือว่า CX60 เนี่ยมันก็จะเป็นทรงรูปทรง CX60ดีไฟใช่ครับแต่วันนี้มันโอ้โหมันหมดพารันตีแล้วอ่ะใช่ป่ะใช่ฮะเจอชุดแอร์โฟเข้าไปอย่างเงี้ยนะเซ็นเซอร์แคมชาร์ปอย่างเงี้ยนะรับรองได้รับรองได้เลยว่าหูตุบไปทีเดียว X1 อย่างเงี้ยนะมันน่าใช้ดูวันนี้ผมยังดูผมยังอยากใช้เลยแต่เคยใช้มาแล้วชนนิดเดียวเจ็บภายในเกือบตายรถมันไม่น่าจะกองแกงซะขนาดนั้นหมายถึงชิ้นส่วนภายในตัวรถใช่ไหมฮะโอ้โหชนกระแทกนิดเดียวครับคุณพระมันเจ็บภายในปอดเปิดม้ามฉีกเละเทะเลยถูกป่ะดูแล้วมันน่าจะเปลี่ยนแค่โน้ตหน้าเปลี่ยนแค่จมูกหน้าไฟนิดหน่อยกันชนที่ไหนได้ลามไปถึงแผงหม้อน้ำคุณพระเป็นพลาสติกล้วนชาวบ้านบอกว่านี่คือเจ็บภายในเลยอ่ะม้ามเมิ่มแตกเลยอันนี้ของแท้ค่าอะไรกับ 200,000 หรือว่าใช่ฮะมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่น่าใช้อ่ะถ้ามันหมด BFI แล้วอ่ะหรือไม่มีประกันอย่างเงี้ยนะโอ้โหขาดวันไม่ได้เลยนะผมไม่ซวยสุดเลยคือตอนที่ชนน่ะประกันขาดเมื่อวานด้วยวันนี้ชนเลยถูกป่ะแล้วรถกำลังจะขายแล้วก็ไม่คิดไม่น่าไม่คิดจะตอนนี้มันเป็นอย่างเงี้ยนะมนุษย์อ่ะพอไม่คิดจะตอบประกันจะขายรถนะทีเนี้ยเศร้าเลยแล้วผมมีความรู้สึกว่ารถพวกนี้มันละเอียดอ่อนมากเลยอ่ะเพราะมัน BMX1 เนี่ยพอมันหมด BSI แล้วผมว่าปวดหัวพอสมควรนะX490 D5 ก็เหมือนกัน CX9 นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยคุณไปหาอะไรที่ไหนถ้าคุณไม่ใช่เซียนซ่อมรถอ่ะใช่ป่ะHarrierมันยังมีตัดญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นมีอะไรเงี้ย CX9 ไม่มีเอาเข้ามาเลยนะน้อยมากนะถ้าเป็นผมซื้อรถให้เมียเหรอผมไปดูนู่นแล้ว Forester อารมณ์เป็นรถญี่ปุ่นแต่ออกคล้ายๆฝรั่ง
พราะฝรั่งยังรับได้เลยกับฟอร์เรสเตอร์ถูกป่ะหรือถ้าพอลูก2คน XV ก็ตอบโจทย์เล็กไปจริงๆอีกตัวที่ผมว่าน่าสนใจนะเลฟ็อกแต่ว่าราคาก็จะโดดไปเยอะเหมือนกันคุยกันจริงๆผมว่าชั่วโมงนี้เลยวอล์กน่าจะลดหลายตังค์เติมอีก 300,000 นะฮะล้าน8ผมว่าชั่วโมงนี้นะคุยต่อรองเซลดีๆนะอาจจะเพิ่มประมาณ 150,000 อะไรเพราะว่าจาก239ถ้าลง 500,000 ก็คือล้าน89มันก็แตะเกือบล้าน9อย่างเงี้ยแต่เลอฟ็อกมันโอ้คนละอารมณ์เลยวัสดุภายในเรื่องของการตกแต่งรอบคันอุปกรณ์ออปชันที่ให้ครบจริงๆฮะผมว่ามันอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแล้วได้รถใหม่อยู่ในวารันตีแล้วบอกเมียเลยเมียจ๋า3ปีนี้เมียไม่ต้องโทรหาพี่จ๋าเมียโทรหาศูนย์อย่างเดียวหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใช่ป่ะผมว่าเลยวอล์กน่าสนใจแต่ถ้าเอาซึ่งอยู่ในงบเงินเหลือก็ฟลอเรสเตอร์ครับมาดูข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจะออกรถมือ2ออกรถมือ2มาเป็น Toyota Vios ตัว E นะครับปี07ผ่อนทั้งหมดเนี่ย48งวดแต่ตอนนี้ผ่อนไปแล้ว30งวดหรืออีก18งวดแต่อยากจะเปลี่ยนรถใหม่แล้วจะขายดาวได้ไหมขายดาวมันจะคุ้มไหมล่ะพ่อเหลือไหมล่ะถูกป่ะน่าจะเหลือน้อยมากนะเพราะอีก18งวดมันยากมากเลยนะคืออย่าลืมนะคุณสมมติเขารถคันนี้คุณดาวมาแสนหนึ่งผ่อนไปแล้ว30งวดมันเดินทางมากว่าครึ่งควบลูกรถแล้วนะครับค่อนคันแล้วนะอีก18งวดเองพอไปขายปั๊บคุณจะขายดาวได้สักเท่าไหร่ชั่วโมงเนี้ยถูกป่ะขายดาวอย่างน้อยๆเนี่ยรถคันนี้ก็ต้องขายดาว 150,000 ถึงจะคุ้มถ้าคิดมูลค่าราคารถรุ่นปี07ปัจจุบันนี้ก็มันแค่คัน 200,000 กว่าบาท200,000 ต้นๆกับงวดต้นๆที่ค้างอยู่18งวดคูณแล้วเนี่ยก็น่าจะได้ไม่กี่บาทนะไอตัวเงินดาวเนี่ยได้น้อยมากน้อยมากครับฮะเพราะเอาสักคูณ18งวดเข้าไปสมมุติอีก18งวดอีก 150,000 เงี้ยนะถ้าคุณขายรถคันนี้ประมาณอีก 100,000 เดียว 100,000 เนี่ยคุ้มแม่ถ้าเกิดอยากเปลี่ยนมันก็ความอยากมันไม่เข้าใครออกใครถูกถ้าคันก็ได้ถ้าไม่คันก็ข้ามไปนะฮะก็มันอีกวิธีหนึ่งถ้าเรากำลังมองรถคันใหม่อยู่นะลองดูรถที่อาจจะเป็นมือสองในเต็นท์หรือยังไงก็ได้แล้วเอาคันนี้ไปสวนนะครับว่าเขาให้เท่าไหร่ก็คุยกันว่ารถที่เข้ากับรถที่ออกเนี่ยถ้าอยู่ในเต็นท์เดียวกันผมว่ามันคุยง่ายกว่าแต่ต้องยอมรับว่ายังไงก็ต้องโดนกดแน่นอนนะครับกับสิ่งที่เราจะต้องรอให้ถึง18งวดแต่บางคนบอกว่าเอ้ยถ้ารอถึง18งวดราคาของรถปัจจุบันในคันรุ่นนี้เนี่ยมันก็ตกลงอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็มองได้อีกมุมนึงถ้าอยากจะเปลี่ยนรถใหม่ต้นๆแต่ใน18งวดนี้อย่าลืมนะมันถูกคิดคำนวณแยกเป็นต่องวดบวกตัวแวดบวกค่าดอกเบี้ยเข้าไปในทั้ง18งวดที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้คุณจะมาปิดวันนี้คุณก็ต้องเสียดอกเบี้ยล่วงหน้าไปอีกปีครึ่งใช่แต่บางคนบอกว่าเอ้ยยังไงผมต้องเปลี่ยนรถใหม่อยู่แล้วแต่แทนที่จะออกป้ายแดงเป็นออกมือ2แต่ยังติดวารันตีบางคนก็หาช่องทางก็คืออาจจะยังผ่อนรถไม่หมดแต่จะเปลี่ยนรถใหม่เรื่อยๆก็มีก็คือซื้อไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ต้องดูเรื่องของความคุ้มค่าเรื่องของตัวดอกเบี้ยที่เราเสียเปล่าไปอาจจะต่อรองขอคืนได้บางส่วนสูงสุด 50% แต่งวดกับรถในราคาแบบนี้บางทีให้ไม่ถึง 50% ใช่ฮะบ้านยังให้เยอะกว่าใช่ไปดูเรื่องราวของ Run Stop กันดีกว่าครับครับเป็นผู้ผลิตจานเบรกทุกชนิดทั้งดิสเบรกดัมเบรกคาลิเปอร์
ผ้าเบรกและเป็นผู้ผลิตจานเบรกทดแทน OEM ที่มีประสิทธิภาพสูงในประเทศไทยซึ่ง Runstop เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเบรกโดยเฉพาะ Runstop ได้รับการยอมรับในตลาดมานานกว่า30ปีและ Runstop ยังได้รับมาตรฐานรางวัล ISO ใบรับรองสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และใบรับรองจากผู้ผลิต OEM โรงงานของ Runstop ตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลสาย4ภายใต้การบริหารของบริษัทบรรจงอินดัสเทรียลจำกัดซึ่งผลิตดรัมเบรกรถใหญ่เช่นรถบัสรถบรรทุกรถพ่วงและขายให้ทั้งบขส.ขสมก.และบริษัทเอกชนทั่วไปแบรนด์ Runstop จึงได้เกิดขึ้นจานเบรกของ Runstop ในทุกรุ่นจะใช้สูตรเนื้อเหล็กไฮคาร์บอนเป็นหลักที่จะทำให้จานเบรกสามารถทนอุณหภูมิได้สูงและคายความร้อนได้เร็วกว่าจานเบรกทั่วไปโดยทุกขั้นตอนของการผลิตนั้นทาง Runstopได้มีการคุมคุณภาพทุกๆขั้นตอนของการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพซึ่งจะมีการเช็คคุณภาพการผสมของน้ำเหล็กในทุกๆการผลิตเพื่อให้ได้ค่ามาตรฐานโดยใช้เครื่องสเปกโทรมิเตอร์ตรวจเช็คโดยเฉพาะ Runstop เน้นการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานและในราคาที่เหมาะสมทางโรงงานของ Runstop นั้นยังเน้นในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์โรงงานมุ่งเน้นคุณภาพและปรับปรุงระบบมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับมาตรฐานรางวัล ISO TS 16949 2009รางวัล ISO 9001 2015รางวัล Energy Award 2009รางวัล Thailand Brand ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งยังได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trusted Mark จากกรมการค้าส่งออกกระทรวงพาณิชย์อีกด้วยซึ่งในปัจจุบัน Runstop มีจานเบรกรถเล็กและรถใหญ่มากกว่า700รุ่นและยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายอาทิเช่นจานขยายชุดดิสเบรกคาลิปเปอร์ทั้งเหล็กและอลูมิเนียมและผ้าเบรกในปีนี้ทาง Runstop ได้ขยายตลาดไปกว่า30ประเทศทั่วโลกเช่นญี่ปุ่นอเมริกาออสเตรเลียดูไบสิงคโปร์และมาเลเซีย Runstopยังได้รับความไว้วางใจจากนักแข่งชั้นนำโดยใช้จานเบรกและผลิตภัณฑ์ของ Runstop ในการแข่งขันในหลายๆประเภทอาทิเช่นการแข่งดริฟต์การแข่งทางเรียบออฟโรดเป็นต้นทำให้เชื่อมั่นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ Runstop นั้นมีคุณภาพที่ดีเยี่ยมในราคาที่เหมาะสมถ้าพูดถึง Runstop นะคะหลายๆคนก็จะรู้จัก Runstop เนี่ยจากเรื่องของจานเบรกรถเล็กแล้วก็เรื่องคาลิปเปอร์จานขยายหรือชุดดิสหลังเราอะเกิดมาจากดัมเบรกรถใหญ่รถที่เป็นรถบรรทุกหรือว่ารถพ่วงรถเมย์ตามที่อยู่ขับในท้องตลาดทั่วไปที่เราได้เห็นเนี่ยเราเกิดมาจากตรงนั้นส่วนในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของดีไซน์ต่างๆเนี่ยของเราก็ทำมาอย่างต่อเนื่องทางเทคโนโลยีที่เราได้ใช้เนี่ยเรามีการนำเข้าตัวเครื่องจักร CNC ต่างๆหรือว่าเครื่องจักรต่างๆเนี่ยมาจากทางญี่ปุ่นโดยตรงสามารถเรียกได้ว่าเป็น one stop shop คือดูได้ตั้งแต่ต้นกระบวนการของการหล่อตั้งแต่เนื้อเหล็กที่เราหล่อออกมาว่าได้มาตรฐานแค่ไหนจนถึงกระทั่งว่าเรามีการออกแบบที่ได้มาตรฐานได้คุณภาพในทางวิศวกรรมเราจะมีส่งไปเทสที่ทางสถาบันยานยนต์บ้างสถาบันเทคโนโลยีของพระจอมเกล้าในบางอย่างแล้วก็เทสในเรื่องของแรงดึงแล้วก็รวมถึงพวกแรงต่างๆเชิงกลศาสตร์แล้วก็ยังมีในเรื่องของการเทสรถแข่งที่เป็นไม่ว่าจะเป็นทางเรียบเป็นออฟโรดหรือว่าจะเป็นการแข่งดริฟต์แร็กหรือจิมคาน่าเราก็มีทุกประเภทค่ะณตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของทาง Runstop ที่เราผลิตมาเนี่ยมีทั้งรถเล็กรถใหญ่แล้วก็มีขยาย product line ได้มากขึ้นทั้งจานเบรกที่เป็นจานเบรก standard จานเบรกที่เป็นจานเบรก oversize ขนาดใหญ่ขึ้นหรือแม้กระทั่งเป็นพวก caliper ที่เป็นทั้ง2 port ไปจนถึง4 port 6 port แล้วก็ตอนนี้เราสามารถทำในเรื่องของ monoblock ได้ด้วยนอกจากตัวสแตนดาร์ดที่เรามีตัวจานขยายตัวคาลิปเปอร์ที่เรามีนะคะเราก็ยังมีตัวสายอ่อนเบรกด้วยแล้วก็ตัวนี้เรานำเข้ามาจากทางอเมริกาซึ่งคุณภาพเนี่ย
เรากล้ารับประกัน 100% แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังจะมีตัวผ้าเบรกที่เป็นเนื้อเกรดเซรามิกที่ทนความร้อนสูงมากกว่ามาตรฐานทั่วไปแล้วก็ยังจะมีน้ำมันเบรกเอเต้ที่เรานำเข้าก็เป็นตัวใหม่ที่เขาทำเข้ามาเป็นตัว Type 200ซึ่งทนความร้อนได้มากกว่าตัวที่เป็น .3 ทั่วไปด้วยค่ะก็หากท่านใดสนใจจะดูผลิตภัณฑ์ของทาง Runstop นะคะก็สามารถเข้าไปทางเว็บไซต์ของเราได้เป็น www.runstop.co.th อีกทางนึงก็คือจะเป็นในของ Facebook ของเราเป็น Runstop Racing ค่ะถ้าสนใจที่อยากจะเข้ามาติดตั้งกับทาง Runstop เนี่ยจะเข้าไปทางเอเย่นที่อยู่ใกล้ๆบ้านของท่านก็ได้หรือว่าส่วนเซอร์วิสของเราให้ติดต่อเข้ามาลองดูสนใจสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ Runstop ท่านสามารถติดต่อได้ทาง www.runstop.co.th Facebook Runstop Racing Call Center 02-224-6580